ียนำศพเสียชัดถึงวัดเผยเป็นคนดีคนหนึ่งถ้าตัดปมเจ้าชู้ทิ้งอโหสิให้หวานเจี๊ยบเมียนำศพเสียชัดถึงวัดเผยเป็นคนดีคนหนึ่งถ้าตัดปมเจ้าชู้ทิ้งอโหสิให้หวานเจี๊ยบขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฝ่ายหญิงด้วยจากเหตุการณ์เสียชัดอายุ41ปีก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงหวานเจี๊ยบเน็ตไอดอลสาวเสียชีวิตในห้องพักย่านห้วยขวางกทม.หลังก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีมาที่คอนโดในจังหวัดนนทบุรีและตัดสินใจใช้อาวุธปืนปลิดชีพตัวเองภายในห้องพักเมื่อวันที่23มกราคม67ที่ศาลาหน้าเมนวัดบางพูดนอกอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปีใหม่อายุ29ปีภรรยาของเสียชัดพร้อมลูกชายวัย2 ขวบครึ่งและครอบครัวรับศพเสียชัดจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มาประกอบพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงานางสาวปีใหม่เปิดเผยว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตนแทบจะไม่ได้คุยกับฝ่ายชายเลยรอบนี้ตนตั้งใจว่าจะคุยกับฝ่ายชายแล้วจะขอเลิกจริงๆจากปกติที่จะไปมาแบบเลิกกันไม่ขาดแต่เพราะเราก็มีลูกด้วยกันตนเลยอยากจะอยู่กับเขาแต่เราก็รู้ปัญหาว่าเรารับเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เดือนที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้คุยกันมีเพียงแค่วันเด็กวันเดียวที่ฝ่ายชายทักมาว่าอยากพาลูกไปเที่ยวแต่ตนยังมีความโมโหอยู่จึงไม่อยากให้เขามาตนรู้ว่าฝ่ายชายคบกับน้องไอดอลคนนี้มาเป็นปีแล้วแต่ก็ยังจะโกหกปิดบังอ้างว่าเลิกคุยกันไปแล้วตนก็บอกไปว่าถ้าไม่เลิกก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะเราก็ทนไม่ได้ก็เลยแยกกันอยู่แต่เขาก็มาหาลูกอยู่บ้างเพราะไม่มีสิทธิ์ไปห้ามความเป็นพ่อของเขาส่วนเรื่องที่เขาจะมีปัญหาอะไรนั้นไม่รู้เลยเพราะเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ไม่ชอบนิสัยที่เขามาโกหกเพราะคิดว่ามีอะไรก็บอกกันดีกว่าแต่เขาคงกลัวว่าจะด่าถ้าจับได้หรือทำให้เสียใจแต่บางทีเราก็จะรู้เองมากกว่าคบกันมา5 ปีมีลูกชายวัย2 ขวบครึ่งด้วยกันและเขากำลังจะเข้าโรงเรียนซึ่งเรื่องลูกนั้นเขาไม่เคยทิ้งหนูยอมรับและถ้าตัดเรื่องเจ้าชู้ออกไปได้เขาก็จะเป็นคนดีคนหนึ่งเพราะเขายังวางแผนเลี้ยงลูกไว้ให้หมดแล้วอดีตภรรยากล่าวอีกว่าพอทราบข่าวตอนแรกก็ช็อกและเสียใจเหมือนกันจากนี้ตนไม่รู้จะทะเลาะกับใครอีกแล้วจากที่เราอยู่กันมานานจนเหมือนเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันได้และเขาก็เคยบอกว่าอยู่กับตนแล้วสบายใจแม้เขาคิดอยากจะเลิกกับตนเพราะฝ่ายชายรู้ตัวว่าเขาเป็นอย่างนี้แต่เราก็อยู่กันมานานแล้วตนก็อยากให้เขาเป็นพ่อของลูกและเป็นคนสุดท้ายไม่เคยคิดว่าเขาจะจากไปเลยเรื่องอาวุธปืนปกติเขาจะมีปืนพกประจำตัวแต่ถ้าออกไปข้างนอกจะไม่พกออกไปเรื่องอื่นไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามเขาเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าอันไหนเกินไปก็จะเตือนเขาส่วนเตือนแล้วจะฟังหรือไม่ฟังนั้นก็อยู่ที่เขาการตัดสินใจอะไรทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวเขาเพราะเราอายุน้อยกว่าไม่กล้าไปยุ่งกับมากเดี๋ยวจะหาว่าเราไปเยอะกับเขาอดีตภรรยากล่าวอีกว่าส่วนเรื่องเน็ตไอดอลนั้นตอนแรกแฟนของตนยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่แต่ตอนหลังๆเหมือนจะโชว์ในโซเชียลจนเยอะขึ้นจนตนเริ่มรู้เองและมีเรื่องมาเข้าหูช่วงแรกที่รู้จักกันน้องเขาก็ยกมือสวัสดีเรียกเราว่าพี่แต่พอได้แสดงตัวแล้วฝ่ายหญิงก็ไม่สวัสดีไม่อะไรกับตนเลยจนเคยทะเลาะกันมากแบบต่างคนต่างอยู่ดีกว่าตนก็ไม่ได้ไปยุ่งอีกเลยเคยมีโพสต์ต่อว่าเขาไปบ้างแต่วันนี้ต้องขออโหสิกรรมให้เขาและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวฝ่ายหญิงด้วยตนยอมรับว่าเข้าใจความรู้สึกทางเขาเหมือนกันสำหรับงานสวดพระอภิธรรมศพเสียชัดมีกำหนด2 คืนคือวันที่23ถึง24มกราคมและจะทำพิธีชาปนกิจศพในวันที่25มกราคมเปิดภาพสุดท้ายเน็ตไอดอลสาวเดินเข้าห้องไม่ได้ออกมาอีกเลยหลังแฟนหนุ่มสังหารแล้วกลับออกไปคนเดียว
เพื่อนเล่าแฟนหวานเจี๊ยบเน็ตไอดอลพฤติกรรมโหดแชร์แชทเลิกคือตายเท่านั้นจัดฉากฆ่าเน็ตไอดอลสาวผู้กำกับการเปิดนาทีบุกคอนโดมิเนียมหรูล่าจับหนุ่มก่อนเสียงปืนดังแม่ตุ๊กกาญจนาภรรยาอาแอดสมบัติน้ำตาซึมฝันสามครั้งสามีมารับไปอยู่ด้วยแม้จะผ่านเวลามาเกือบ2 ปียอมรับว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียสามีไปอย่างไม่มีวันกลับสำหรับแม่ตุ๊กกาญจนาภรรยาอาแอดสมบัติเมธนีพระเอกตลอดการผู้ล่วงลับซึ่งแม่ตุ๊กเผยว่าน้ำตาซึมทุกครั้งที่คิดถึงและฝันถึง3 ครั้งว่าสามีทำตามสัญญาจะมารับไปอยู่ด้วยกันทำให้ลูกๆทั้ง5 คนเป็นห่วงไม่อยากให้ตนจมปลักกับพ่อที่จากไปนานแล้วล่าสุดวันนี้วันที่23 มกราคม 67แม่ตู่กาญจนามาร่วมบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องฮาร์ดไรบิดดิบเดือดณศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการตัดสินใจรับงานแสดงครั้งแรกในวัย81 ปีหลังจากที่คลุกคลีอยู่ในกองถ่ายกับสามีมานานและเคยเป็นถึงผู้อำนวยการสร้างมาแล้ววันนี้มาในฐานะนักแสดงตอนที่กองถ่ายติดต่อไปขำนึกว่าเด็กๆล้อเล่นก็ไปเล่าให้ลูกฟังว่ามีคนมาติดต่อแม่นะคงล้อเล่นลูกก็บอกเอาสิแม่แม่จะได้ไม่เหงาอยู่บ้านจะได้ไม่ต้องเศร้าคิดถึงพ่อเราก็บอกไปแม่ไม่กล้าเล่นหรอกแม่เล่นไม่ได้ลูกก็บอกให้ลองดูคือลูกทั้ง5 คนโอเคหมดถือว่าเป็นงานแสดงครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกค่ะแต่เราก็คลุกคลีอยู่ในกองถ่ายตลอดตัดสินใจมารับงานนี้ได้บอกอะไรกับอาแอดไหมแม่บอกเขาบอกว่าตอนนี้หนูไม่มีสปอนเซอร์ให้เงินหนูแล้วนะหนูเลยต้องออกมารับงานก็คิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปเพราะในเรื่องเป็นผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ด้วยวัยแม่เหมาะเลยเขาเลือกวัยได้เหมาะมากที่เราตาขิดตาขวงใจคนที่เล่นเป็นลูกสาวเราสวยจังเลยเรารู้จักเขามาก่อนเขาสวยแล้วเราเหมาะจะเป็นแม่เขาเหรอเราเหมาะน่าจะเป็นยายเขามากกว่าตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่อย่าบอกใครนะคะถ้าเกิดกลับตัวเลขแล้ววัยรุ่นกลับตัวเลขเป็น18วัยรุ่นเลยเรื่องจำบทแม่โอเคค่ะไม่มีปัญหาแต่เท่าที่สังเกตตัวเองระยะนี้จะเริ่มมีลืมบ้างลูกก็เลยบอกว่านี่ไงบทนี้เหมาะกับแม่เลยอายุเราน่าจะเริ่มต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นบทในเรื่องนี้ไม่น่าจะยากพอมาเล่นจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันผ่อนคลายสร้างความสุขในวัยแม่ยังไงมันโอเคตรงที่ว่าเรื่องมันต้องเศร้าชีวิตจริงแม่คือเสียพ่อไปแต่ในหนังเรื่องนี้เสียลูกไปเพราะฉะนั้นเวลาเล่นแม่ก็คิดว่ามีความสามารถพอที่จะเล่นได้และขอบใจนางเอกมากน่ารักมากเขาส่งมาให้เราน้ำเสียงเขาที่ส่งมาโอเคเลยเวลาเล่นหนังนึกถึงพ่อแอดตอนที่เขายังเป็นหนุ่มตอนเป็นนักแสดงก็จะคิดถึงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเล่นหนังคิดถึงพ่อตลอดเวลาน้ำตาซึมทุกวันแม่กับลูกตั้งใจไว้ว่าเราจะดูแลพ่อตอบแทนบุญคุณพ่อที่พ่อทุ่มเทให้เราจริงๆแล้วใครอยู่ใกล้ชิดพี่แอดก็น่าจะรู้ว่าคำว่าใจแคบใจดำไม่เคยมีกับครอบครัวแม้กระทั่งทีมงานหรือใครก็ตามทุกคนจะรักพ่อแอดรักลุงแอดยังบอกลูกๆว่าถึงเวลาที่เราจะต้องพาพ่อไปเที่ยวแล้วนะเตรียมไว้หมดแล้วแต่ไม่ทันเสียดายโอกาสเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันเสียดายมากเพราะเราและลูกๆตั้งใจไว้ลูกๆมีโปรแกรมแล้วว่าเดือนนี้จะพาพ่อไปเที่ยวที่ต่างๆด้วยกันเพราะเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าพ่องานยุ่งตอนนี้มันเสียดายเวลาแม่ตุ๊กมูฟออนทำความเข้าใจกับการจากลายังไงก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะเพราะว่า24 ชั่วโมงเราแทบจะดูแลเขาตลอดตั้งแต่ตื่นเช้ามาถึงวัยเขาก็ต้องใส่เครื่องฟังเตรียมอาหารเช้าทุกอย่างแม้กระทั่งยาบำรุงที่เราเตรียมให้เขาหมดแล้วเวลาเข้านอนชุดนอนถุงเท้าที่เขาต้องใส่เพื่อเท้าอุ่น
สิ่งที่ทำให้น้ำตาไหลทุกวันคือถึงแม้เขาจะหลับยังไงก็ตามมือเขาต้องจับมือเราแล้วเขาถึงหลับคิดถึงมือคู่นั้นที่จับเราก่อนนอนคิดถึงได้บอกอาแอดผ่านรูปคุยกันทุกวันหมอนก็เป็นรูปที่แอดแล้วก็หัวเตียงรูปใหญ่มากถ่ายรูปคู่กันเราก็จะบอกเขาทุกวันบางวันเรานอนดึกพ่อนอนเลยนะคะวันนี้นอนดึกไปหน่อยก็พูดเหมือนตอนที่เขายังอยู่เราก็น้ำตาซึมลูกๆ ก็ช่วยดูแลความรู้สึกของคุณแม่ได้ดีเขาก็จะพยายามพาเราออกไปข้างนอกแต่เรากลับไปจะมาประหลักที่ว่าเวลาออกไปข้างนอกจะมีเขาอยู่ข้างๆอยากไปฟังเพลงอะไรก็ตามถ้าเราไปร้องเพลงเธอจะต้องขึ้นไปเต้นทุกคนจะเห็นกันใน YouTube อาแอดมาหาหรือเข้าฝันบ้างไหมมารับ3ครั้งแล้วค่ะ1ปีนี้ไม่โผล่เลยพอครบปีปั๊บมาเลยครั้งแรกเหมือนมาในฝันรู้สึกว่าเขามาอยู่ข้างๆเสียงก็พูดว่ามารับแล้วนะโอเคไปคือมันเหมือนฝันเราจะพูดกับเขาตลอดเวลาว่าหนูไม่ไปหาพ่อนะคะเพราะกลัวไม่เจอกันให้พ่อมารับจะได้เจอจะพูดอย่างนี้ตลอดเลยวันนั้นที่เขาบอกมารับประตูห้องนอนเปิดมีพระสงฆ์2รูปเข้ามาจีวรเหลืองอารามบอกไปไม่ได้หรอกยังไม่ถึงเวลาบอกกับพ่อแอดยังไปไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาเขายังห่วงลูกอยู่แล้วแม่ก็สะดุ้งครั้งที่สองมากวักเรียกแล้วหล่อมากหน้ายิ้มแล้วก็เดินจูงมือเราไปแล้วไปเจอคนคนหนึ่งเป็นคนที่เราไม่อยากเจอแล้วเขาก็จูงมือเราไปห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำไม่ออกมาเลยเราก็ตื่นครั้งสุดท้ายที่ฝันคือหน้าหล่อยิ้มครั้งแรกที่ฝันถึงพอเราไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนรวยหมดเลยก็พระคือ8พระ2องค์ออก82เลยงวดนั้นเลยแล้วเพื่อนก็ถามเราใหญ่เลยฝันเลขอะไรอีกไหมแต่แม่เป็นคนไม่ซื้อเพื่อนถูกหมดตอน85อายุอาแอดที่เพิ่งออกเขาซื้อ85ตั้งแต่อาแอดเสียใหม่ๆมันไม่ออกเขาก็ตามมาเรื่อยๆแต่งวดนี้เอาละวะทุ่มสักทีปรากฏว่าบางคนถูกลอตเตอรี่รัฐบาล20คู่ถูกหวยใต้ดินแต่ยังดีแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เราหัวเราะงวดนี้แม่ไม่รู้มันจะมาตอนใกล้ๆก่อนอาแอดจะเสียมีงานค้างอยู่คือเป็นประธานทอดกฐินที่ภูเก็ตอาแอดไม่อยู่เราก็ต้องไปห้องที่เราพัก106ออกเลยเพื่อนๆก็ถูกกันหมดอีกเลขอาแอดแม่นเหมือนกันเขาชอบให้หวยชอบให้เล่นเล่นคิดถึงอาแอดตลอดยังน้ำตาซึมจิตใจโอเคขึ้นหรือยังก็ระดับหนึ่งแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาก็ยังบอกกับทุกคนมันเหมือนเราตกงานเพราะตื่นเช้ามาเรามีหน้าที่มีความสุขจะได้ปลุกเขาวันที่เขาเสียยังนึกว่าเขาเล่นเขาเป็นคนขี้เล่นเวลาเราเรียกเขาทานอาหารเขาจะเฉยพ่อขาตื่นเถอะถึงเวลาอาหารแล้วเขาก็เฉยจนกระทั่งเมื่อไหร่เมียบ่นหนูโคตรเบื่อเลยปลุกพ่อเนี่ยเขาถึงจะลืมตาแล้วหัวเราะแต่วันที่เสียคือเราพูดแล้วเขาเฉยที่แม่เล่าเรื่องความฝันว่าอาแอดมารับลูกๆฟังแล้วอาจจะรู้สึกใจหายแม่กังวลไหมคนที่อยู่ข้างหลังเราจะห่วงเขาก็รู้ว่าพ่อยังห่วงเขาแล้วพอทำตามสัญญาคือพ่อมารับบอกเขาอย่าให้หนูไปเองนะเดี๋ยวไม่เจอแน่มันจะอยู่กันคนละภพแล้วมารับแต่แม่ยังแข็งแรงก็ดีไม่มีอะไรที่ร้ายแรงมันมีบางครั้งที่เราตามใจตัวเองทานของหวานมากไปก็มีน้ำตาลสูงแต่โดยรวมยังโอเคเพราะเราทั้งคู่ดูแลตัวเองไม่อยากเป็นภาระลูกไม่อยากให้มาติดเตียงคือลูกเขาต้องมีครอบครัวของเขาฝากแฟนๆดูหนังเรื่องแรกป่านนี้แม่ยังขำตัวเองเลยแม่เข้ามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงแม่ก็ว่าเรื่องนี้น่าสนใจติ๊งโน้ตแม่ก็รู้จักมานานเป็น10ปีแล้วคิดว่าเรื่องนี้มันแหวกไปจากเรื่องอื่นนางเอกเขาก็น่ารักทีมงานโอเคดูแลใส่ใจดียังไงก็แอบเชียร์หน่อยแล้วกันหัวเราะถ้าพ่อแอดเขารู้ว่าเรามาเป็นนักแสดงเขาคงขำเขาเป็นคนที่ขำแม่เป็นผู้อำนวยการสร้างมา6เรื่องเขายังไม่ให้เราเล่นเลยเขาน่าจะเห็นแววเราบ้างแต่ไม่มีแวว